นายสุรศรีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะพร้อมคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบินซึ่งประกอบไปด้วยนักบินช่างเทคนิคการบินนักเวชศาสตร์การบินชี้แจงกรณีเครื่องบินฝนหลวงประสบอุบัติเหตุตกที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีจนเป็นเหตุให้ร้อยเอกตรินอมรนันท์ครูการบินและนายสุขสันต์จงเสถียรธรรมนักบินผู้รับการฝึกเสียชีวิตเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยเปิดเผยนะคะว่าวันเกิดเหตุเป็นการฝึกทำการบินปกติทั้งการฝึกบินขึ้นลงการทำท่าทางการบินเบื้องต้นจากการตรวจสอบก็ทราบว่าการบินของทั้งคู่เป็นการบินตามปกติส่วนปัญหาเรื่องของเทคนิคขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลชิ้นส่วนจากที่เกิดเหตุมาประมวลผลถึงสาเหตุทั้งเส้นทางการบินแล้วก็วิธีการบินคาดว่าจะทราบผลภายใน45วันพร้อมทั้งอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินจากประเทศแคนาดาเข้ามาร่วมหาสาเหตุด้วยมาจากตรงนี้ขึ้นมาจากตรงนี้เนี่ยมันก็จะดิ่งมาหาเจอเขาลูกนี้นึกออกไหมครับตรงเขาตรงนี้เนี่ยเขาตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นโค้งในลักษณะแบบนี้เครื่องบินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเฉียดเข้ามาตรงเขาตรงนี้ที่คุณสุมิตรเล่าให้ผมฟังนะครับที่บอกเขาเห็นภาพเนี่ยแต่หมอกค่อนข้างลงหนาพอสมควรแล้วบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเครื่องบินก็น่าจะเลี้ยวไปทางในลักษณะแบบนั้นนะครับที่จะหนีไม่ให้ชนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการชนในเบื้องต้นนะครับทางคุณสมฤทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเครื่องบินก็จะบินลงไปช่องนี้เนี่ยแล้วเครื่องมันก็ไปตกอยู่หลังเขานี้ครับด้านผู้ควบคุมหน่วยการบินนักบินฝนหลวงหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนก็ระบุนะคะว่าทุกครั้งก่อนที่จะทำการบินจะมีการตรวจสอบเครื่องและเช็คสภาพอากาศทุกครั้งซึ่งจากการตรวจสอบทราบว่าก่อนเครื่องจะตกทั้งนักบินทั้งสองคนขึ้นบินมาแล้วเกือบ1ชั่วโมงแต่ว่าอาจมีช่วงที่สภาพอากาศเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างเร็วแล้วก็มีเมฆหมอกทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไปเป็นอย่างยากลำบากไม่สามารถควบคุมเครื่องได้จึงเกิดเหตุขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องตรวจสอบความชัดเจนในเรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะนักบินเนี่ยถ้าที่รู้เนี่ยบินเข้ามาในพื้นที่ด้วยการมองเห็นผมในฐานะกรรมการคาดว่าบินแล้วก็วนไปอธิบายกันไปสอนกันไปแล้วมันมีสภาพอากาศเคลื่อนตัวเข้ามาปิดแบบไม่รู้ตัวแบบรวดเร็วเพราะจากประสบการณ์การทำฝนแล้วเนี่ยหลังจากวันและ2วันแรกที่มีการฝนตกนะฝนตกดินจะมีความชื้นพอมีความร้อนแล้วบนยอดเขาเนี่ยมันเรดิเอชันของความชื้นและความชื้นจะยกตัวแล้วก็มันเป็นพื้นที่สูงมันจะกลายเป็นหมอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับเมฆครอบอยู่ที่ปากเขาประมาณนี้เพราะวันนั้นเนี่ยฝนตกอยู่ตลอดหลังจากนั้นก็ฝนหยุดความชื้นก็มีเมฆก่อตัวเร็วแล้วก็ขึ้นตัวเร็วโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกเป็นลมทางด้านเขาเรียกเซาเวียนมอนซูนเนาะมันเป็นพัดจากฝั่งพม่าโดยประมาณทิศทางนะเข้ามาจากฝั่งภูฏานลมจะเคลื่อนที่เร็วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าไม่ได้เป็นเพราะประเมินสภาพอากาศที่ผิดพลาดและก็ไม่ได้เร่งฝึกนักบินใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรการบินทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเก่าเพราะมีการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาทุกร้อยชั่วโมงการบินทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงปฏิบัติหน้าที่ทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนเช่นเดิมอย่างไม่มีวันหยุด